sinh bấm rơ ความหวานปรนเปรอหวานดังน้ำที่รื่นรมกลั่นมาจากความตรอมตรมความร้าวระบมความขื่นขมของผู้ชนดื่มกินอย่าเพื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลริ่งหยดเลือดแดงชาติศาสตร์ถึงมนุษย์ฟ้าฟ้ามันเจอโสบินระดับและร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาติขัดแย้งพระหนึ่งขาวดำชีวาที่สุดแสนหวานและคืนขมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมข้าขอแหล่งคำสาบานไปกลับสายลมจะพี่ชักชีวิตผู้ทุกข์รบจะลบล้างการกดขี่และทมและต่อสู้ลมอำนาจอาธรรมชีพนี้จะผู้ทิตรีประกอบผู้ทำจะจองล้างทรราชระยำให้ลบลำลือได้มีละคำรับชั่วฟ้าดินจนสิ้นมาลายดื่มกินหยาดเหงื่อมนุษย์ที่หลั่งไหลริมหยดเลือดแดงชาติที่สาดถึงระดุดฟากฟ้ามันเจอโสพินประดับแล้วร้อนลามแห่งทะเลทรายดูธรรมมาชาขัดแย้งประหนึ่งขาวดำชีวาที่สุขแสนหวานและคืนขมใจงามในนภาเพียงใดคุณค่ายอมไรเนื้อแผ่นดินยากเข็นบนความระคำลำเข็นใครเล่าจะเห็นสุขของตนชื่นชมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงส่องแสงรายการที่รำอ่านหนังสือเพื่อเพื่อนๆผู้พิการทางสายตากันนะคะค่ะเสียงส่องแสงของเราวันนี้มาถึงตอนที่28215อ่านหนังสืออยุธยาประวัติศาสตร์และการเมืองเขียนโดยชาญวิทย์เกษตรสิริธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์บรรณาธิการนะคะเป็นหนังสือของโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะคะขอขอบคุณนะคะค่ะพี่น้องในห้องแชทแจ้งเข้ามาว่าสัญญาณชัดเจนดีครับนะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเราก็เริ่มอ่านกันเลยนะคะตอนนี้ก็มาช่วงบทท้ายๆของหนังสือเล่มนี้แล้วนะคะอยุธยาประวัติศาสตร์และการเมืองหน้า189ชื่อบทนะคะซิมมองเดอลาลูแบร์พิมพ์ครั้งแรกในศิลปวัฒนธรรมปีที่1ฉบับที่6เมษายน2523หน้า 40-58 พิมพ์ครั้งต่อมาในเรื่องของสองนครรวมบทความทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสุโขทัยและอยุธยากรุงเทพสำนักพิมพ์เจ้าพระยาปี2524หน้า 147-170 คำนำนามของซีมองเดอลาลูแบร์ไม่ต้องเกือบจะไม่ต้องการการแนะนำใดๆต่อนักอ่านที่สนใจเกี่ยวกับอดีตของไทยลาลูแบร์เป็นนักการทูตของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจรจาทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการศาสนากับพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี2230
คศ1687ถึง1688ลาลูแบร์อยู่ในเมืองไทยเป็นเวลา3เดือนกับ6วันท่านเดินทางมาถึงเมื่อวันที่27กันยายนพศ2230คศ1687และเดินทางกลับไปเมื่อวันที่3มกราคม2230คศ1688ซึ่งคิดตามปฏิทินเก่าของไทยก็ยังตกอยู่ในพศ2230อีกประมาณ5เดือนต่อมาก็เกิดเหตุการณ์สำคัญคือการรัฐประหารในราชสำนักฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนซึ่งเป็นชาวกรีกและขุนนางคนโปรดของพระนารายณ์ถูกจับประหารชีวิตเมื่อวันที่5มิถุนายนพศ2231คศ1688พระนารายณ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมปีเดียวกันนั้นและอยุธยาก็เปลี่ยนจากการมีกษัตริย์ราชวงศ์ปราสาททองปกครองมาเป็นราชวงศ์บ้านพลูหลวงถ้าจะว่าไปงานของลาลูแบร์ในฐานะนักการทูตนั้นไม่สู้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักเพราะหลังจากนั้นฝรั่งเศสและอยุธยาก็ขาดความสัมพันธ์กันแต่ท่านถูกจดจำไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศสยามไว้อย่างยอดเยี่ยมงานของท่านเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่า masterpiece สำหรับความเข้าใจต่อวัฒนธรรมการปกครองชีวิตตลอดจนสภาพทั่วๆไปของสยามโบราณอาจจะไม่เกินความจริงด้วยซ้ำไปที่จะพูดว่างานของท่านนั้นให้ความรู้เกี่ยวกับอดีตของไทยได้ดีกว่าหนังสือไทยหรือเทศที่เขียนกันในสมัยนั้นด้วยซ้ำไปผลงานคลาสสิกของลาลูแบร์นั้นตีพิมพ์เป็นครั้งแรกที่กรุงปารีสและกรุงอัมสเตอร์ดัมเมื่อพ.ศ. 2234ค.ศ. 1691โดยมีชื่อว่าดิวโรยาโครโยเม่นะฮะโครโยมเดอร์ซิองนะซึ่งและถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคือเป็นภาษาฝรั่งเศสนะขออภัยตีพิมพ์ที่กรุงลอนดอนเมื่อพ.ศ. 2236คศ. 1693ใช้ชื่อครั้งนี้ว่า A New Historical Relation of the Kingdom of Siamหนังสือของลาลูแบร์เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักประวัติศาสตร์ไทยและได้รับการแปลเป็นภาษาไทยไว้ถึง2ครั้งครั้งแรกโดยกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์พงศาวดารสยามครั้งกรุงศรีอยุธยาปรีดาลัยพ.ศ. 2457และครั้งหลังโดยสันทอโกมลบุตรจดหมายเหตุลาลูแบร์ฉบับสมบูรณ์สำนักพิมพ์ก้าวหน้าปี2510ผู้สนใจควรดูจากฉบับแปลครั้งหลังเพราะจะสมบูรณ์กว่าและผู้แปลก็แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสโดยตรงส่วนฉบับแปลครั้งแรกนั้นถ่ายทอดจากภาษาอังกฤษในบทความนี้ผู้เขียนต้องการจะกล่าวถึงชีวประวัติของลาลูแบร์ตลอดจนสิ่งต่างๆที่ท่านได้มาเห็นในอยุธยาและดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าแม้ลาลูแบร์จะเข้ามาอยุธยาในฐานะทูตพิเศษก็ตามแต่ความสำเร็จของท่านดูจะอยู่ที่ผลงานหนังสือพูดง่ายๆก็คือท่านประสบความสำเร็จทางด้านวรรณกรรมมากกว่าประวัติลาลูแบร์และการเมืองระหว่างประเทศของไทยลาลูแบร์เกิดเมื่อพ.ศ. 2185คศ. 1642ที่เมืองตูลูสฝรั่งเศสเป็นบุตรของตระกูลสำคัญในท้องถิ่นนั้นท่านได้รับการศึกษาจากลุงซึ่งเป็นบาทหลวงนิกายเจสูอิตจากและจากบิดาซึ่งเป็นเทศมนตรีบิดาสนใจวรรณกรรมอย่างมากๆดังนั้นเมื่อลาลูแบร์มีอายุเพียง16ปีก็สามารถแต่งโศกนาฏกรรมเป็นภาษาละตินได้ในวัยรุ่นลาลูแบร์เข้าสู่ปารีสซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของอารยธรรมยุโรปในสมัยนั้นท่านเข้าสู่วงการละครวรรณกรรม
ศึกษากฎหมายมหาชนและก็คบกับคนในวงการชั้นสูงสังคมชั้นสูงในปารีสทำให้ลาลูแบร์หนุ่มได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการของทูตฝรั่งเศสในสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้ทำงานอยู่ถึงกว่า4ปีระหว่างพ.ศ. 2215ถึง2219คศ. 1672ถึง1676และในที่สุดก็ได้รับแต่งตั้งจากราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่14ให้เป็นทูตพิเศษมากรุงสยามเมื่อ2230คศ. 1687สาเหตุของการที่ฝรั่งเศสส่งทูตชุดลาลูแบร์มาอยุธยานั้นสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่กำลังกระชับเกลียวกันทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและการศาสนาณตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางคือตั้งแต่สมัยพระนเรศวร2133ถึง2148คศ1590ถึง1605และพระเอกาทศรส2148ถึง2153คศ1605ถึง1610ฝรั่งชาติยุโรปได้เข้ามามีบทบาททางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีในอยุธยานั้นฝรั่ง3ชาติคือฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศสต่างก็มีผลประโยชน์ทางการค้าผลประโยชน์ทางการค้านี้มีในรูปของการที่ฝรั่งเข้ามาทำการค้าในรูปของคนกลางด้านหนึ่งซื้อสินค้าจำพวกเครื่องเทศเพื่อนำไปขายในยุโรปอีกด้านหนึ่งต้องการยึดบทบาทพ่อค้าคนกลางไปจากชนชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจากชาวจีนที่ทำการค้าติดต่อไปมาระหว่างประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับจีนญี่ปุ่นในการศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเชื่อกันว่าฮอลันดาเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลในอยุธยาอย่างมากดังนั้นจึงสร้างความหวั่นกลัวให้กับพระนารายณ์ทำให้พระองค์พยายามหันไปหาอังกฤษและฝรั่งเศสทั้งนี้เพื่อเอามาใช้ขานอำนาจฮอลันดาทรงศรี2506อย่างไรก็ตามในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใหม่ๆนักประวัติศาสตร์รุ่นใหม่มีความเห็นว่าที่ว่าฮอลันดาเข้ามามีบทบาทอย่างมากในอยุธยาจนทำให้พระนารายณ์หันไปหาอังกฤษและฝรั่งเศสนั้นเห็นจะมีข้อมูลที่ไม่มีน้ำหนักมากพอวงเล็บสมิธ1977และการที่ตีความว่าพระนารายณ์ทรงย้ายไปประทับที่ลพบุรีแทนที่จะอยู่ที่อยุธยานั้นก็มีสาเหตุมาจากการเมืองภายในราชสำนักมากกว่าจะเป็นสาเหตุจากภายนอกที่ว่าด้วยการคุกคามของฮอลันดาในวงเล็บนิธิ2523และพระพลึง2519การเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างพระนารายณ์และพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้นได้รับแรงกระตุ้นอย่างมากจากบรรดามิชชันนารีฝรั่งเศสไทยส่งทูตชุดแรกไปเมื่อ2223คศ1680แต่ทูตชุดนี้เรืออับปางเสียก่อนจะถึงฝรั่งเศสในปี2225คศ1682ฝรั่งเศสส่งผู้แทนคณะเล็กๆมาอยุธยาและผู้แทนฝรั่งเศสก็พบว่าฟอลคอนชาวกรีกคนโปรดปรานของพระนารายณ์ซึ่งต่อมาจะได้รับตำแหน่งเจ้าพระยาวิชัยเยนนั้นทำหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของฝรั่งเศสเป็นอย่างดีเจ้าพระยาวิชัยเยนหรือคอนสแตนตินฟอลคอนไต่เต้าเข้ามามีบทบาทในราชการอยุธยาจนถึงครั้งหนึ่งรักษาการตำแหน่งพระคลังและรักษาการตำแหน่งสมุหนายกมีอำนาจสูงในการบริหารราชการแผ่นดินและในที่สุดก็กลายเป็นเป้าของความเกลียดชังในหมู่ข้าราชสำนักไทยในปี2227คศ1684
ทูตไทยชุดที่2ไปถึงฝรั่งเศสและดำเนินการเจรจาให้ฝรั่งเศสส่งทูตมาทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับไทยในบรรยากาศทางการเมืองเช่นนี้บรรดาบาทหลวงมิชชันนารีเข้าเกี่ยวข้องอย่างมากโดยเฉพาะการเผยการแพร่ข่าวว่าพระนารายณ์จะทรงเข้ารีดเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งทำให้พระเจ้าหลุยที่14ยิ่งสนพระทัยในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอยุธยายิ่งขึ้นดังนั้นในปี2228ค.ศ. 1685ทูตฝรั่งเศสชุดสำคัญคือชุดของเชอวาลีเยเดอโชมองก็เดินทางมาอยุธยาและได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราที่สุดเดอโชมองนำพระราชสารของพระเจ้าหลุยที่14เข้าถวายต่อพระนารายณ์ณพระราชวังที่อยุธยามิใช่ที่ลพบุรีเป้าหมายของทูตขออภัยนะฮะเป้าหมายของทูตชุดเดอโชมองนี้ก็คือมาเจรจาให้พระนารายณ์เข้ารีดตกลงเรื่องการเป็นสัมพันธมิตรและขอเมืองสงขลาให้ฝรั่งเศสหรือตั้งเป็นฐานทางยุทธศาสตร์ของตนที่จะทำการค้าแข่งกับอังกฤษและฮอลันดาวงเล็บหลวงสิทธิยามการนะคะปี1967บทที่7ถึง8เมื่อทูตฝรั่งเศสชุดนี้เดินทางกลับไทยได้ส่งทูตของตนร่วมเดินทางไปด้วยคือพระวิสูตรสุนทรหรือที่รู้จักกันภายหลังว่าโกษาปานเดอโชมองไม่ประสบความสำเร็จในการเจรจาให้พระนารายณ์เข้ารีดและเป้าหมายของฝรั่งเศสในเรื่องเมืองสงขลาก็เปลี่ยนไปด้วยราชสำนักฝรั่งเศสได้ตกลงกันเองโดยที่พระวิสูตรสุนทรไม่สามารถจะทราบเรื่องได้เพราะปัญหาทางด้านภาษาและการเจรจาลับฝรั่งเศสเปลี่ยนเป้าหมายของตนเป็นการขอเมืองมริดทางด้านมหาสมุทรอินเดียกับเมืองบางกอกซึ่งหมายถึงธนบุรีและกรุงเทพในปัจจุบันแทนเมืองสงขลาแต่เดิมการที่ฝรั่งเศสต้องการเมืองมริดก็เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าของบริษัทอีสต์อินเดียฝรั่งเศสเมืองมริดซึ่งขึ้นอยู่กับไทยนั้นเป็นทำเลที่ดีของการคุมการค้าด้านมหาสมุทรอินเดียมีที่จอดเรือดีกว่าทะเลทางด้านชายฝั่งโคโรมันเดลในอ่าวเบงกอลฝรั่งเศสต้องการได้ฐานทัพนี้ไว้คุมการค้าแข่งกับฮอลันดาและอังกฤษส่วนเมืองบางกอกนั้นมีป้อมปราการมั่นคงซึ่งฝรั่งเศสจะสามารถไว้ใช้ควบคุมกิจการทางการเมืองในไทยได้เป็นอย่างดีเพราะอยู่ใกล้กับอยุธยาดังนั้นทูตชุดของลาลูแบร์จึงถูกส่งมายังอยุธยาเพื่อดำเนินการดังกล่าวทูตชุดนี้เป็นคณะใหญ่มีเรือรบมา2ลำเรือตามอีก4ลำเรือรบฝรั่งเศสนั้นจอดอยู่นอกสันดอนปากน้ำสมุทรปราการเพราะผ่านเข้ามาไม่ได้ทั้งยังมีทหารมาด้วย636คนทหารฝรั่งเศสเหล่านี้ตายเสียกลางทางเป็นจำนวนมากเหลือมาถึงเมืองไทยเพียง492คนถ้าจะว่าไปก็เปรียบเสมือนว่าฝรั่งเศสส่งกองทัพมาคุมไทยนั่นเองจำนวนทหารที่มากมายนี้ได้รับคำสั่งมาจากฝรั่งเศสว่าถ้าไทยไม่ยอมยกมาริดและบางกอกให้ก็ให้ใช้กำลังเข้ายึดโดยตรงฟอลคอนตัวแทนผลประโยชน์ของฝรั่งเศสเองก็งงเพราะเดิมตนขอทหารเพียง 50-60 คนเพื่อจะเอามาใช้เป็นทหารรักษาพระองค์พระนารายณ์และจะได้เป็นทหารที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนด้วยพระวิสูตรสุนทรหรือโกษาปานเองก็ประหลาดใจ
ต่อการเจรจาลับและแผนการต่างๆทำให้เปลี่ยนข้างจากการนิยมฝรั่งเศสไปในที่สุดลาลูแบร์ได้เข้าเฝ้าพระนารายณ์และทำสนธิสัญญากับไทยเมื่อวันที่11ธันวาคม2230คศ1687สัญญานี้อำนวยประโยชน์ทางการค้าให้ฝรั่งเศสมากคือฝรั่งเศสมีสิทธิค้าขายได้โดยสะดวกได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสำหรับเจ้าพนักงานของตนได้รับสิทธิผูกขาดดีบุกในเกาะภูเก็ตฐานฝรั่งเศสควบคุมเมืองมาริดและบางกอกและยังได้เกาะหนึ่งนอกเมืองมาริดอีกด้วยหลวงสิทธิ์สยามการบทที่12ถึง13อย่างไรก็ตามลาลูแบร์ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะให้พระนารายณ์เข้ารีดลาลูแบร์เดินทางกลับไปเมื่อวันที่3มกราคม2230คศ1688โดยผ่านไปทางชวาอีกไม่กี่เดือนต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ารัฐประหารในราชสำนักหนังสือฝรั่งส่วนใหญ่จะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า1688Revolution ประเภทราชาเจ้ากรมคชบาลและหลวงสรศักดิ์บุตรชายกลายเป็นผู้นำของกลุ่มพระสงฆ์และขุนนางที่ไม่พอใจต่อสภาพการพระนารายณ์มิได้ทรงมีโอรสมีแต่พระราชธิดาหนึ่งองค์และโอรสบุญธรรมชื่อพระปีซึ่งเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์ไปแล้วราชสำนักกลุ่มหนึ่งรวมทั้งฟอลคอนต้องการให้พระปีสืบราชสมบัติต่อเมื่อพระนารายณ์ทรงประชวรพระเพทราชาก็เตรียมการยึดอำนาจดังกล่าวข้างต้นหลวงสิทธิ์สยามการบทที่14สมัยหนึ่งประวัติศาสตร์ไทยกล่าวว่าพระเพทราชาเป็นขบถแต่ในปัจจุบันความเห็นที่ว่านี้คงจะต้องถูกตีความตรงกันข้ามด้วยซ้ำไปวรรยา2516เมื่อลาลูแบร์กลับไปฝรั่งเศสท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตไปสเปนพยายามแยกสเปนออกจากการเป็นพันธมิตรกับอังกฤษแต่ไม่ประสบความสำเร็จซ้ำยังถูกจับอีกด้วยเมื่อได้รับการปลดปล่อยลาลูแบร์ก็หันมาทำงานด้านวรรณกรรมเป็นส่วนใหญ่จนได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกของราชบัณฑิตฝรั่งเศสหรือ French Academy และสิ้นชีวิตลงเมื่อพ.ศ. 2272คศ. 1729มีอายุได้87ปีน่าสนใจนะคะก็เสียชีวิตก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสนะคะ1789นะคะแต่ตอนนั้นนี่ความคิดการปฏิวัติก็คงจะเริ่มแล้วนะคะความคิดต่างๆนี่ก็คงในศตวรรษที่18นั้นนะคะก็เริ่มเบิกบานนะคะเกี่ยวกับความคิดเรื่องของเสรีภาพนะก็น่าสนใจที่อาจารย์ใช้คำว่าท่านเนี่ยนะคะเรียกคุณลาลูแบร์เนี่ยนะคะถ้าในมุมมองของประเทศที่ถูกเรียกว่าชาติตะวันตกรุกรานนะคะก็ไม่น่าเรียกท่านเท่าไหร่นะคะควรจะเรียกเขาธรรมดาก็ได้มั้งคะถึงแม้ว่าจะทำงานด้านวรรณกรรมนะคะแต่ว่าก็การบันทึกนี่มันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของทางตะวันตกเขาอยู่แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาบันทึกไปเขาก็ได้เข้าใจว่าได้ตบรางวัลได้เป็นผลงานนะคะให้กับทางกษัตริย์ที่ส่งมาด้วยนะคะเขาก็ไม่ควรจะได้รับการยกย่องเป็นพิเศษอะไรเขาทำหน้าที่เขานะคะในความเห็นดิฉันนะคะควรจะเรียกว่าเขาธรรมดานี่แหละค่ะนะคะเพราะว่าดูสิฮะมาเซ็นสัญญาไทยให้ไทยเสียเปรียบแล้วนะคะยังไปพยายามก่อเรื่องอีกนะคะระหว่างสเปนกับที่อังกฤษนะคะก็ไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะเอาล่ะนี่ก็เป็นมุมมองของดิฉันนะค่ะพี่น้องคะยังไม่จบนะคะยังมีบทสรุปนะแอบพลิกดูแล้วก็เป็นบทสรุปที่อาจารย์สรุปแบบยาวมากๆเลยนะคะ3หน้า4หน้าเหมือนกันแล้วก็มีภาพประกอบนั้นเดี๋ยวเราพักกันวันนี้เราให้จบบท
ของซิมองเดลาลูแบร์นะคะค่ะแล้วก็คราวหน้าค่อยมาอ่านบทต่อไปกันเนาะนะฮะค่ะยังมีบทสรุปและก็ภาพประกอบนะคะที่เราจะได้อ่านในช่วงต่อไปนะคะสำหรับช่วงนี้พักฟังเพลงเราได้แจ้งกับท่านผู้ฟังแล้วนะคะว่าจากนี้ไปก็มี100เพลงที่เราจะเปิดอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นบทเพลงเพื่อวีรชนที่เป็นการทำงานของกลุ่มศิลปินเพลงไพร่นำโดยคุณอาเล็กโชคร่มพลึกนะคะที่ประพันธ์ร่วมกันประพันธ์คำร้องทำนองช่วยกันร้องช่วยกันทำดนตรีช่วยกันบันทึกเสียงนะช่วยกันจนเป็นเพลงเพื่อวีรชนในเหตุการณ์เมษาพฤษภา2553นะคะเรียงตามรายชื่อตามตัวอักษรของวีรชนนะคะค่ะเอาละค่ะก็มาลำดับที่3ในรายการเพลงเพื่อวีรชนนี้นะคะก็ไล่ไปตามตัวอักษรนะคะยังอยู่ที่กอไก่ก็เป็นวีรชนท่านชื่อว่ากิติพงษ์สมสุขนะคะร้องโดยคุณตุ๊กติ๊กณัฐมนค่ะพักสักครู่เดี๋ยวมาอ่านกันต่อนะคะอยุธยาประวัติศาสตร์และกันไล่ยิงเหมือนหมูเหมือนหมาถึงว่าจะมีคนตายไล่ต้อนเหมือนวัวเหมือนควายคือความเลวร้ายของบ้านเมืองเราอาจนายกิตติพงษ์สมสุขอาจคือผู้วายชนที่เซ็นทรัลเวิลด์ส่วนเกินที่น่าชะงนคุณค่าของคนหนึ่งคนนอนตายใกล้ๆกองเพลิงอาจนายกิตติพงษ์สมสุขสมสุขอาจนายกิตติพงษ์สมสุขสมสุขอาจนายกิตติพงษ์สมสุขอาจคือผู้หมายชนท่านผู้ฟังคะมาอ่านกันต่อนะคะอยุธยาประวัติศาสตร์และการเมืองหน้า196บทสรุปนะฮะ
หนังสือของลาลูแบร์นั้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับอดีตของไทยมากมายถึงแม้ว่าท่านจะอยู่เมืองไทยเพียง3เดือนกว่าก็ตามแต่ก็ได้พิจารณาสอบถามพยายามศึกษาให้ถึงแก่นเท่าที่ข้าพเจ้าลาลูแบร์สามารถจะทำได้หนังสือของลาลูแบร์ดูจะสมบูรณ์ยิ่งมีทั้งแผนที่ประเทศสยามแผนที่แม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากอ่าวจนถึงอยุธยาแผนที่บางกอกธนบุรีแผนที่เกาะอยุธยาอย่างละเอียดลาลูแบร์ให้ความสนใจต่อสยามที่เขาเห็นอย่างมากแม้กระทั่งรูปตัวหิ่งห้อยคันไถตลอดจนไพร่หรือเลขฝีพายต้นหมากรากไม้บ้านเรือนวัดวาอารามรูปที่เด่นของลาลูแบร์และถูกนำมาตีพิมพ์บ่อยครั้งดูเหมือนจะเป็นรูปขุนนางรูปสตรีและรูปราชพิธีต่างๆของไทยลาลูแบร์เป็นคนช่างศึกษาฉะนั้นท่านจึงพยายามที่จะสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยท่านเป็นคนหนึ่งที่กล่าวว่าพระเจ้าอู่ทองเสด็จจากเพชรบุรีมาตั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งตรงกับคำให้การชาวกรุงเก่าซึ่งเขียนขึ้นหลังพ.ศ. 2310ค.ศ. 1767หรือเกือบ80ปีต่อมาความสนใจของลาลูแบร์เกี่ยวกับสยามนี้เราอาจพูดได้ว่ากินความทั้งเศรษฐกิจการเมืองและสังคมดังนั้นจึงไม่น่าสงสัยอะไรที่ท่านมีข้อมูลเช่นเรื่องบทบาทการค้าของพระมหากษัตริย์รายได้อย่างอื่นของพระมหากษัตริย์มีที่มาจากพาณิชยกรรมซึ่งพระองค์ทรงกระทำต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์เองและกับคนต่างด้าวพระองค์ทรงขยายการค้าของหลวงใหญ่โตมากจนกระทั่งว่าการค้านั้นแทบจะมิใช่อาชีพของเอกชนคนใดในสยามเสียแล้วพระองค์มิได้ทรงพอพระทัยเพียงขายส่งอย่างเดียวยังได้ทรงเปิดร้านขึ้นในตลาดต่างๆเพื่อขายปลีกอีกด้วยลาลูแบร์เล่ม1หน้า1419หรืออีกอย่างหรืออย่างในกรณีของระบบไพร่ลาลูแบร์กล่าวว่าต้องเกณฑ์มาเข้าเดือนรับราชการปี1เพียง6เดือนและถ้าหากไม่ต้องการถูกเกณฑ์แล้วการเข้าเดือนรับราชการอย่างว่านี้เปลี่ยนเป็นให้ส่งข้าวเข้าช้างหลวงแทนก็มีหรือไม่ก็ส่งสวยไม้ฝางหรือไม่ก็ชำระเป็นเงินสดและการชำระด้วยเงินสดนี้แลคนมั่งมีได้รับการยกเว้นจากการเป็นจากการเกณฑ์ทหารเป็นเลขเข้าเดือนแต่ก่อนนี้การเข้าเดือนรับราชการนั้นไถ่กันได้ในอัตราเดือนละ1บาทแต่รัชกาลนี้คือพระนารายณ์ทวีค่าไถ่ขึ้นเป็นเดือนละ2บาทเล่มเดียวกันหน้า344และ418ถึง419ทางด้านการเมืองลาลูแบร์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าไว้ก่อนการรัฐประหารในราชสำนักว่าออกพระพิพิธราชาซึ่งเรียกกันให้เพี้ยนไปว่าเพศราชานั้นเพศราชาเป็นผู้บังคับบัญชาเหล่าช้างและเหล่าม้าทั้งปวงอยู่และนับว่าเป็นกรมที่ใหญ่โตกรมหนึ่งแห่งราชอาณาจักรออกพระพิพิธราชาแม้จะมีบรรดาศักดิ์เป็นเพียงออกพระก็ยังมีศักดิ์มีอำนาจยิ่งใหญ่ประชาชนพลเมืองก็รักมากเพราะท่านเป็นผู้รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาตระกูลของท่านได้รับราชการสืบกันมาช้านานอยู่ในตำแหน่งอันสูงส่งและมีความสัมพันธ์กับราชบัลลังก์อยู่เนืองๆและผู้คนได้โจทย์ขานกันอย่างเปิดเผยว่าตัวท่านเองหรือออกหลวงสุรศักดิ์บุตรของท่านอาจอ้างสิทธิในราชบัลลังก์ได้อยู่หากว่าคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่เมื่อพระมหากษัตริย์ซึ่งผ่านพิภพอยู่ในปัจจุบันคือพระนารายณ์เสด็จสวรรคตแล้ววงเล็บเล่มเดียวกันหน้า398ทางด้านสังคมลาลูแบร์ได้กล่าวถึงเมืองไทยไว้อย่างน่าสนใจมากมายเช่นชาวสยามไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปล่าและไม่ได้สวมหมวกเพื่อที่จะปกปิดสิ่งที่อุจาดเท่านั้นเขาจึงพันเอวและขาอ่อนกระทั่งถึงใต้หัวเข่าไว้ด้วยชิ้นผ้ามีดอกดวง
น่าจะแบ่งวรรคแบบนี้นะฮะอ่านใหม่นะฮะชาวสยามไปไหนมาไหนด้วยเท้าเปล่าและมิได้สวมหมวกเพื่อที่จะปกปิดสิ่งที่อุจาดเท่านั้นเขาจึงพันเอวและขาอ่อนกระทั่งถึงใต้หัวเข่าไว้ด้วยชิ้นผ้ามีดอกดวงในวงเล็บเล่มเดียวกันหน้า110และกล่าวต่อไปว่าแต่อย่างไรก็ดีการเปลือยกายโดยทำนองนี้ใช่ว่าชาวสยามจะไร้อย่างอายก็หาไม่ตรงกันข้ามทั้งชายและหญิงในประเทศนี้กลับเป็นชนชาติที่มีความตะขิดตะขวงใจเป็นอย่างยิ่งในโลกที่จะเผยส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายซึ่งธรรมเนียมกำหนดให้ปิดบังไว้เราก็ต้องจ่ายผ้าขาวม้าให้ทหารฝรั่งเศสนุ่งเพื่อลงอาบน้ำตามตีนท่าเพื่อระงับข้อคอรหาของชาวเมืองที่เห็นทหารฝรั่งเศสเปลือยกายล่อนจ้อนลงอาบน้ำในแม่น้ำหน้า117และที่น่าสนใจอีกประเด็นคือแต่ข้าพเจ้าเคยเห็นขุนนางผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งที่ขาของท่านมีสีน้ำเงินหม่นๆและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นพระนารายณ์ทรงสักสีน้ำเงินตั้งแต่ฝ่าพระบาทขึ้นไปถึงพระนาภีทีเดียวอีกคนหนึ่งยืนยันแก่ข้าพเจ้าว่าทำกันไปเพราะเชื่อโชคลางของขลังให้อยู่ยงคงกระพันเท่านั้นในวงเล็บหน้า112ลาลูแบร์กล่าวอย่างขำขันว่าเมื่อเขาเอาภาพเขียนสตรีฝรั่งเศสให้ขุนนางไทยดูคุณนางไทยก็ต้องยอมรับรู้ในที่สุดว่าหญิงชาผู้หญิงชาวฝรั่งเศสนั้นงดงามนักส่วนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของแม่คนสวยนั้นคุณนางหนุ่มทั้งสองตำหนิอย่างหนักแน่นว่าเป็นเรื่องลำบากของผู้ที่เป็นสามีนักในเมื่อประสงค์ที่จะปลดเปลื้องออกจากกายของนางผู้ภรรยาซึ่งข้าพเจ้าก็มุ่นใจสงสัยอยู่ชรอยเขาจะคิดว่าผู้หญิงของเราคงเข้านอนทั้งเสื้อผ้าที่รุ่มร่ามเช่นนั้นกระมังซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็คงลำบากประดักประเดิดมิใช่น้อยเถียวหน้า125ถึง126และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการอยู่กินลาลูแบร์กล่าวว่าอาหารหลักของเขาคือข้าวกับปลาท้องทะเลได้ให้หอยนางรมตัวเล็กๆมีรสชาติดีมากแล้วก็เต่าขนาดย่อมเนื้อรสดีกุ้งทุกขนาดแม่น้ำลำคลองก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาส่วนใหญ่เป็นปลาไหลตัวงามๆชาวสยามคนหนึ่งจะอิ่มน้ำสำราญด้วยข้าวซึ่งมีน้ำหนักวันละ1ปอนด์หน้า157ถึง159อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทบาทของสตรีลาลูแบร์กล่าวไว้ว่าในระหว่างที่พวกผู้ชายถูกเกณฑ์ไปเข้าเวรยามมีกำหนด6เดือนนั้นเป็นงานหลวงที่เขาจะต้องอุทิศถวายเจ้าชีวิตทุกปีก็เป็นภาระของภรรยามารดาและธิดาผู้เป็นผู้หาอาหารไปส่งให้พวกภรรยานั้นไปไถนาหน้า223ถึง224และท้ายที่สุดก็ที่จะขอยกมาในที่นี้ก็คือปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินลาลูแบร์กล่าวว่าทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ของชาวสยามนั้นประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์แม้ใครจะมีที่ดินบ้างก็ไม่มากนักโดยเหตุที่ไม่สามารถจะเสวยกรรมสิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ด้วยถือกันว่าแผ่นดินนั้นเป็นของพระเจ้าแผ่นดินแม้จะได้ส่งขายให้แก่เอกชนไปแล้วจะทรงเรียกกลับคืนเสียเมื่อไหร่ก็ได้ตามพระทัยปรารถนาและก็เคยปรากฏอยู่บ่อยๆว่าทรงเรียกคืนโดยไม่ได้ชดใช้ค่าที่ดินให้แต่ประการใดแม้กระทั่งกฎหมายของสยามก็ระบุไว้ว่าที่ดินนั้นเป็นมรดกตกทอดกันได้ในตระกูลและเอกชนคนหนึ่งอาจขายที่ดินให้แก่เอกชนอีกคนหนึ่งได้แต่พระเจ้าแผ่นดินมิได้ทรงถือตามตัวบทกฎหมายนี้สุดแท้แต่ความเหมาะพระทัยเป็นประมาณด้วยว่าตัวบทกฎหมายนี้ย่อมไม่มีผลบังคับถึงแผ่นดินของพระองค์กล่าวคือที่ดินทั้งสิ้นที่อาณาประชาราษฎรของพระองค์มีอยู่
ด้วยประการฉะนี้คนทั้งหลายจึงต่างมีอสังหาริมทรัพย์กันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้หน้า233ค่ะก็จบแล้วนะคะพี่น้องคะแล้วก็มีหมายเหตุนิดหนึ่งค่ะอาจารย์หมายเหตุให้ไว้ว่าประวัติของลาลูแบร์นี้ผู้เขียนได้ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากบทนำของเดวิดไวแอดซึ่งพิมพ์อยู่ในหนังสือของลาลูแบร์ The Kingdom of Siam Oxford in Asia His Historical Reprints Kuala Lumpur Oxford University Press 1969นะฮะนอกจากนี้ยังได้ใช้หนังสือต่อไปนี้ในการได้เรียงด้วยคือ 1. ทรงศรีอาจอรุณการแก้ไขสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยพ.ศ. 2506 2. นิธิเอียวศรีวงศ์การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์สถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2523นะฮะก็น่าสนใจนะฮะว่าอาจารย์นิธิได้เขียนถึงอ.เจ้าบุพเพสันนิวาสหรือยังนะเดี๋ยวฉันจะตามกลับไปอ่านดีกว่านะฮะเล่มที่3นะคะพลับพลึงมูลศิลป์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสสมัยยุธยาปริญญานิพนธ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร2519เล่มที่4สันทอโกมลบุตรแปลจดหมายเหตุลาลูแบร์ฉบับสมบูรณ์สำนักพิมพ์ชื่อสำนักพิมพ์นะฮะก้าวหน้าปีที่พิมพ์2510เล่มที่5วรรยาปิยรัตน์พระเภทราชาเป็นขบฏหรืออักษรศาสตร์พิจารณ์ปีเล่มที่1นะฮะกรกฎาคม2516เล่มที่6 George V. Smith The Dutch in 17th Century Thailand Northern Illinois University Center for Southeast Asian Studies 1977เล่มที่7นะฮะหลวงสิทธิ์สยามสิทธิ์สยามการมั้ยฮะสิทธิ์สยามนะฮะก็ไม่รู้อ่านยังไงสิทธิ์สยามการ The Greek Favorite of the King of Siam นะฮะ Singapore Donald Moore Press ปี1967นะฮะหลวงสิทธิสยามการจริงๆด้วยนะฮะหลวงสิทธิสยามการหลวงสิทธิสยามการนะฮะโอเคค่ะได้เช็คแล้วค่ะก็น่าสนใจหลายประเด็นจบแล้วนะพี่น้องคะก็น่าสนใจหลายประเด็นนะฮะที่ดิฉันไม่มีคำตอบในงานนี้นะฮะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะสำหรับงานของลาลูแบร์มาอยู่แค่3เดือน6วันเป็นไปได้เหรอฮะที่จะเขียนงานที่ละเอียดขนาดนี้นะคะมันเป็น description ที่ละเอียดมากๆเลยถ้าดูจากแค่ที่โค้ดมานี่นะคะหนึ่งก็คือต้องศึกษามาล่วงหน้าหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับไทยอยู่ก่อนแล้วหรือเปล่าหนึ่งนะคะแล้วก็มาเหมือนกับมาแบบมาตรวจสอบว่าประเด็นไหนนะคะมาเก็บเพิ่มเติมอะไรแบบนั้นนะคะสองก็คือว่ามีการวางแผนเก็บข้อมูลที่ดีนะคะเช่นจะต้องให้ชาวคนที่สามารถจะเล่าเรื่องของชาวนาหรือว่าชีวิตครอบครัวอะไรเนี่ยนะคะเข้ามาเล่าภายในเวลา3เดือนนะที่จะบันทึกได้นะคะคิดไม่ออกเลยค่ะว่าทำได้ยังไงนะคะสองก็คือว่าการบันทึกนี้นะคะ
ดิฉันก็คิดว่าเขามีเป้าหมายอะนะคะคือเขาต้องการเพื่อที่จะไปวางแผนในการเข้ามายึดเป็นล่าเป็นอาณานิคมหรือเปล่าเพราะว่าการที่รู้จักไปหมดนะคะเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่การวาดภาพแผนที่ต่างๆนะคะแน่นอนวันนะวันนี้มันคือผลดีของเรานะคะสำหรับผู้ศึกษาเรียนรู้แต่ว่าวันนั้นมันวัตถุประสงค์มันเพื่ออะไรนะคะการทำแผนที่อย่างละเอียดรวมทั้งที่ตั้งอะไรต่างๆของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็เข้าใจวิถีชีวิตก็ถ้าจะคิดในเชิงเสนาธิการนี่ก็มันก็ต้องการนะคะ description ที่ละเอียดแบบนี้นะคะแต่ว่าส่วนนี้ที่ฉันยังไม่ได้เห็นว่าเขามีรับลมคมในอะไรที่มีการไปมองในชั้นอื่นๆบ้างหรือเปล่านะคะจะมองเป็นเรื่องวรรณกรรมก็มองได้นะมันผ่านไปแล้วแต่ว่าณเวลานั้นก็มันไม่ได้มีการเขียนเป็นเพื่อเป็นart for art อะไรนะในยุคสมัยนั้นมันเป็นยุคล้านอนานิคมค่ะก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของดิฉันส่วนตัวค่ะพี่น้องคะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวมีภาพประกอบนิดนึงนะคะมีภาพประกอบในหน้า191นะคะก็เป็นภาพอันนี้เป็นภาพที่มีชื่อเสียงอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเป็นภาพบรรยายว่า18ตุลาคม2228คศ1685ณพระราชวังอยุธยาพระนารายณ์ทรงเอื้อมรับพระราชสารของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสโดยมีเชวาลิเยเดอโชมองเป็นทูตผู้ยืนส่งพระราชสารในขณะที่ขุนนางสยามมอบเฝ้าคุณนางสยามหมอบเฝ้าหรือเปล่านะฮะแต่ไม่มีหอหีบนะฮะในนี้ภาพจากอยุธยา Historic City Fine Arts Department ปี1996ค่ะมีอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของมีเขียนข้างใต้ภาพนะคะว่าไพร่ฝีพายสมัยพระนารายณ์ภาพจากลาลูแบร์A New Historical Relation of the Kingdom of Siam 1693นะคะก็เป็นบนภาพมีภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะอ่านไม่ออกนะคะปาเกปาปาเกปากะโอปากะเยอร์นะคะโอ้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะไม่อ่านดีกว่านะคะเป็น2สำคำแล้วกันนะเป็นภาพของชาย4คนนะคะพี่น้องชัดเจนเป็นชายนะคะผมดูลักษณะผมแล้วก็ท่อนบนไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ยนะคะลักษณะก็เป็นผู้ชายชัดเจนนะคะแล้วก็นุ่งเป็นลักษณะจงกระเบนนี่แหละนะคะคลุมถึงน่องนะคะแต่นั่งขัดสมาธิกันอยู่หมดเลยนะคะอยู่บนเรือเรือก็ลักษณะเรือแบบแบนๆนิดนึงนะคะเหมือนมีไม้กระดานสำหรับนั่งค่อนข้างจะเสมอกับขอบแคมเรือเลยนะคะค่ะแล้วก็มีฝีพายนะคะพายเล็กมากค่ะเล็กกว่าที่เราเห็นในต่างจังหวัดนะคะพายอย่างนี้จะพายได้เหรอฮะมันใบพายเล็กเหลือเกินแต่ว่าร่างกายของชายหนุ่มเหล่านี้ก็คือเป็นการวาดแบบกำยำเลยนะคะ
ลงสีเข้มๆหน่อยเหมือนกับว่าคงจะผิวคล้ำพยายามจะแสดงออกของความเป็นผิวคล้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะความกำยำนะคะกึ่งคล้ายๆก็จะเป็นพวกเหมือนกับเทพเจ้ากรีกโรมันอะไรแบบนั้นอาจจะเป็นสไตล์ของการวาดด้วยนะคะมันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นรูปร่างของคนไทยจริงๆนะคะแต่ก็คงพยายามสะท้อนความแข็งแรงของประชาชนชาวสยามในยุคสมัยนั้นด้วยนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป๊ะตามนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าบางทีการวาดมันก็จะมีความเป็นศิลปะของลักษณะจิตรกรรมในยุคสมัยด้วยนะคะมีอีกภาพนึงนะคะคิดว่าคงจะเป็นภาพของบทไหนไม่แน่ใจเดี๋ยวให้อ่านไปให้เลยแล้วกันนะคะเป็นอีกภาพนึงท้ายหน้า202แล้วนะคะเป็นภาพประกอบมีคำบรรยายว่าขุนนางและไพร่หรือทาสในอยุธยานะคะภาพจากลาลูแบร์ A New Historical Relation of the Kingdom of Siam 1693นะคะแล้วก็มีคำภาษาฝรั่งเศสอยู่ข้างใต้บนในตัวภาพด้วยนะคะสักหนึ่งประโยคนะคะมีลักษณะเนี่ยค่ะจมูกโด่งเชียค่ะก็น่าจะเป็นเหมือนโอไม่ทราบอาจจะเป็นขุนนางนะคะเขาเขียนว่าขุนนางหรือไพร่และทาสนะคะก็น่าจะเป็นพวกขุนนางไม่ใช่หมายถึงพระนารายณ์นะคะแต่ว่าเสื้อเนี่ยนะคะเสื้อคลุมเนี่ยดูฝรั่งเชียนะเป็นแขนพองๆไม่แน่ใจเป็นงั้นจริงๆไหมนี่แหละที่เราจะเอาจริงจังกับภาพวาดทั้งหมดก็จะไม่ได้นะคะแต่เราก็ได้เห็นลักษณะก็น่าคล้ายๆจงกระเบนนะคะปิดเข่าลงมานิดเดียวนะคะน่องนี่โป่งๆหน่อยนะคะดูกำยำนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแขนก็ยังดูแบบเป็นชิ้นกล้ามเนื้อแบบสไตล์โรมันกรีกเหมือนกันหน้าจมูกโด่งเลยนะคะใส่หมวกทรงสูงนะคะมีอะไรนะคะเหมือนอะไรนะประคดใช่ไหมที่เป็นคาดเอวเป็นนะคะเป็นเหมือนเครื่องประดับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่บริเวณของฉากนี่เป็นอาคารหลังคาคล้ายจีนค่ะนะคะหลังคาจีนนะเป็นอาคาร2ชั้นกันซะเยอะเลยนะคะดูแล้วเนี่ยตรงไหมกับยุคสมัยนั้นไม่แน่ใจนะคะยืนอยู่ที่ไหนยืนอยู่บนบันได 2-3 ขั้นเนี่ยนะคะยืนอยู่บนบันไดแล้วรองเท้านะคะก็ใส่รองเท้าดูแล้วคล้ายๆรองเท้าอินเดียยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นคล้ายๆกับหนังแบนๆนิดนึงอะนะยาวๆมีคนนุ่งจงกระเบนนะคะนั่งยองๆ ยกมือไหว้อยู่นะคะส่วนขุนนางที่ว่านั้นก็หันไปทางอีกทางหนึ่งไม่ได้หันหน้ามาทางไพร่หรือทาสที่คุยด้วยนี่นะคะซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นไพร่หรือทาสมือขวาก็ชี้ไปทางไหนไม่ทราบนะคะชี้ไปลักษณะเหมือนกับสั่งงานแบบนั้นละมั้งคะนะคะคงจะพยายามจะพยายามจะอิลลัสเตรตการสั่งงานในยุคสมัยนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้อาจจะเป็นภาพของอีกบทหนึ่งนะคะซึ่งบทต่อไปก็คือกบฏไพร่สมัยอยุธยากับแนวความคิดผู้มีบุญพระศรีอาริยะและพระมาลัยนะคะน่าสนใจมากๆเลยโอ้ค่ะเอาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะเราก็จบไว้ที่บทของซิมองดูลาลูแบกนะคะคราวหน้าค่ะก็มาอ่านกันต่อนะคะสำหรับกบฏไพร่นะคะโอ้อยากอ่านมากๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมโครงการเสียงส่องแสงนะคะเพื่อมารับฟังหรือว่าจะช่วยกันบอกต่อหรือว่าจะไปอ่านด้วยตัวเองนะคะถ้าท่านเข้าถึงหนังสืออะไรได้นะคะก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะหรือว่าท่านจะช่วยแชร์ด้วยก็ยิ่งขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะเราก็จะยังพยายามจะทำโครงการนี้กันต่อไปนะคะ อ่านเพื่อเพื่อนๆด้วยกันทางสายตาสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือช่วยบอกไปทางเครือข่ายของเพื่อนๆผู้พิการทางสายตาด้วยว่าเรามาอ่านหนังสือกันอยู่ตรงนี้นะคะเผื่อว่าเพื่อนๆสนใจที่จะฟังในแนวทางนี้นะคะบางทีท่านอาจจะไปหาต้นฉบับแล้วก็ผลิต
เป็นหนังสือเสียงด้วยตัวเองก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ท่านสะดวกนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็หวังว่าหนังสือที่เราเลือกมานี่จะทำให้ท่านรู้สึกสนใจนะคะและจะไปศึกษากันต่อเนาะค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อบรรลุชัย